จี๊ยบคิมมี่วิปคิมชนดูแลสุขภาพภายในสตรีในงาน Iconic Women Health เรียกได้ว่าปัญหาภายในของคุณสุภาพสตรีเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเพราะอาจเป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดโรคร้ายได้โดยล่าสุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดแคมเปญรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงโรคภายในของสตรีโดยได้มีการแถลงบริการทางการแพทย์และให้ความรู้ในเรื่องการดูแลและรักษาสุขภาพสตรีอย่างครบทุกด้านในงาน Iconic Women Health สุขภาพสตรีสุดไอคอนิกค่ะภายในงานยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในการเปิดงานภายในงานจัดที่มีการเสวนาให้ความรู้โรคภายในสตรีพร้อมอัปเดตนวัตกรรมการดูแลและรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางศูนย์สุขภาพสตรีกันค่ะนอกจากนี้ยังได้หมอเจี๊ยบวิปคีมและคิมมี่ค่ะมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพภายในสตรีของตัวเองค่ะและศูนย์สุขภาพสตรียังให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมบริเวณศูนย์สุขภาพสตรีพร้อมนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีในการตรวจรักษาและสำหรับใครที่มีความกังวลใจในเรื่องปัญหาสุขภาพภายในสตรีแล้วก็สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้ค่ะที่ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ชั้น2อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด400เตียงค่ะจริงศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยที่เราตั้งทีมไอคอนิกก็คือเราอยากจะแสดงว่าเนื่องจากตอนนี้เราเปิดโรงพยาบาลใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนกผู้ป่วยนอกใหม่เรามีทีมแพทย์ครบทุกสาขาไม่ทั้งมะเร็งมีบุตรยากฝากครรภ์ลงถึงมดลูกหย่อนปัสสาวะหย่อนเรามีทีมแพทย์ครบทุกสาขาสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยก็อยากจะเป็นจุดหนึ่งที่สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสตรีเนี่ยเข้าถึงในราคาที่เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ดีมีเทคโนโลยีที่ดีเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะระดับกลางหรือระดับล่างนะจริงๆจะเน้นตรงนี้แน่นอนถ้าคนมีเงินมาดีเข้าไปเอกชนกันก็เป็นสื่อแล้วก็ฝากประสานพันธ์เรื่องความรู้เกี่ยวกับโรคนาฬิเวศในวันนี้ที่ไม่ใช่มะเร็งจะเจอเยอะกว่าที่พบบ่อยๆเช่นเนื้องอกมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกจนผิดที่ที่นำมาสู่ผู้หญิงมีปัญหาทั้งเรื่องปวดท้องน้อยปวดประจำเดือนเลือดออกผิดปกติตกขาผิดปกติแต่โรคที่พบน้อยกว่าแต่สำคัญมากก็คือโรคมะเร็งนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่เราคุยกันอันหนึ่งก็คือเรื่องของมะเร็งปากมดลูกซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราเรียกว่าเป็นมะเร็งไม่กี่ชนิดแต่ที่ป้องกันได้เกือบ 100% นะเรามีวัคซีนที่ได้ผลดีมากปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะได้ข่าวไปแล้วนะครับเริ่มมีการฉีดวัคซีนและได้ข่าวดีเร็วๆนี้เนี่ยว่าเด็กไทยอาจจะฉีดวัคซีน9สายพันธุ์ด้วยซ้ำในปีหน้าซึ่งแค่ฉีดวัคซีนอย่างเดียวเนี่ยมะเร็งปากมดลูกจะลดลงไปถึง90%รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปัจจุบันเนี่ยจะขยับไปสู่การสมัยก่อนใช้แป๊บเสมียจะเปลี่ยนเป็นการตรวจหาเชื้อ HPV ซึ่งมีความไวเกือบ90%อีกไม่เกิน 10-20 ปีนะครับจะได้เห็นแน่นอนว่ามะเร็งปากมดลูกจะเป็นมะเร็งที่หายากในผู้หญิงไทยในที่สุดค่ะก็อย่างที่ทุกคนบอกไปนะคะว่าเราตรวจป้องกันแล้วก็เดี๋ยวนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่ามีการป้องกันได้ที่ดีแล้วก็มีทั้งวัคซีนเนาะแล้วก็การตรวจคัดกรองทุกปีเนี่ยจะทำให้เราห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูกแล้วก็อย่างที่บอกเวลาที่มาหาเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยอาจจะมาเมื่อมันแพร่กระจายไปแล้วปล่อยปละละเลยคิดว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นคือรู้แหละว่าสำคัญแต่ว่าบางทีก็คิดว่าไม่มีเวลาแต่จะว่าสละเวลาสักปีละวันเนี่ยมันก็คุ้มค่าต่อการที่เราจะปลอดภัยจากพวกมะเร็งปากมดลูกเนาะหรือว่าตรวจร่างกายหลายๆอย่างก็ตามอ่ะเพราะว่าเจอในห้องฉุกเฉินเนี่ยเจอหลากหลายมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาจากการที่เราอาจจะใช้ชีวิตประมาทแล้วก็ลืมให้ความสำคัญกับโรคที่หลายๆอย่างทุกวันนี้ป้องกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปพบคุณหมอเนาะขอคำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจภายในเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องการตรวจภายในตรวจสุขภาพประจำปีด้วยก็สำคัญเช่นกันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ประมาทค่ะเขาบอกว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รู้สึกว่าโชคดีถ้าหากว่าได้ป้องกันก่อนแล้วก็รู้สึกว่าการผู้หญิงใช้งานเขาทุกวันใช้งานเขาเดือนหนึ่งต้องใช้อย่างหนักแหละเดือนหนึ่งต้องครั้งหนึ่งแหละอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาอย่างดีอย่างที่หมอเจี๊ยบบอกนะคะ1วันต่อ1ปีมันไม่มากเกินไปที่จะเอามาป้องกันกับตัวเองกับสุขภาพแล้วคนรอบข้างจะได้หายห่วงด้วยก็ถือว่าผู้หญิงส่วนใหญ่บางคนอายค่ะก็บอกเลยว่าไม่ต้องอายแล้วนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาเจอหลายเคสมากๆเลยเราเนี่ยได้ป้องกันตัวเองแล้วคุณหมอก็ได้ทำหน้าที่เต็มที่ในการในการแบบว่าดูแลรักษาเราด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีค่ะและที่นี่นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของวัคซีนฉีดได้แต่9ขวบนะคะจนถึง45เลยใช่ไหมคะคุณหมอก็มาได้ค่ะที่โรงพยาบาลต
ว่ามันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้เนี่ยส่วนใครที่มีความเสี่ยงเลยก็ตามโรคเนี้ยมันไม่ใช่โรคทางพันธุกรรมใช่ไหมคะคุณหมอมันก็สามารถรักษาให้หายได้ยิ่งเราไปตรวจแล้วเรารู้ว่าเราเป็นอะไรร่างกายเราผิดปกติยังไงเนี่ยค่ะยิ่งเรารู้เร็วก็จะยิ่งรักษาหายทันค่ะที่จัดงานวันนี้ก็อยากให้ตระหนักถึงมีความรู้เข้าถึงการตรวจแล้วก็ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีครบวงจรในเรื่องการดูแลปัญหาของสุขภาพสตรีไม่ว่าจะทางนรีเวชหรือทางสูตินรีเวชกรรมก็ตามนะมีอันเดียวที่ยังไม่ค่อยพร้อมห้องคลอดเปิดปีหน้านะครับที่เหลือก็ครบเกือบหมดแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับ